สวัสดีครับกับผมนายต่างเตอร์ครับนี่คือรายการโอตาคุเกมเมอร์ครับกับผมวันนี้ผมไม่ได้มาวาดรูปวาดรูปให้ดูหรือว่ามาเล่นเกมให้ดูนะแต่ผมจะมาสอนใช้โปรแกรมPaint to Sign นะครับซึ่งมีรุ่นน้องของผมคนหนึ่งเขาอยากได้ how to วิธีใช้พื้นฐานนะครับเอาล่ะวันนี้เรามาเริ่มกันไอ้นี่คือตัวมาสคอตของผมนะครับอาจจะขอโทษนิดนึงอาจจะวาดไม่สวยนะขออภัยอย่างแรงเพิ่งหัดวาดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนแรกเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่มีเมาส์ปากกานะครับซึ่งเมาส์ปากกาของน้องน้องต้องแอคทีฟน้ำหนักซึ่งเราจะไปดูกันนะครับว่าเมาส์ปากกาของน้องๆทำแอคทีฟน้ำหนักได้ดีขนาดไหนเมาส์ปากกาที่ดีเป็นไงเมาส์ปากกาที่ดีคือวาดแล้วต้องเป็นเส้นริ้วๆนะครับสังเกตครับจะเป็นริ้วอย่างนี้แต่เมาส์ปากกาที่แย่เป็นยังไงเมาส์ปากกาที่แย่จะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บก็จะเป็นเส้นตรงๆอย่างนี้สังเกตนะครับมันต่างกันนะสังเกตครับเส้นจะพริ้วแต่กับเส้นที่แข็งๆซึ่งจะต่างกันแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่มีเมาส์หนูนะครับผมจะสอนวิธีตัดเส้นในช่วงท้ายรายการนะครับจะสอนวิธีตัดเส้นแบบง่ายๆใช้เมาส์หนูทำได้เมาส์หนูหล่อเอาล่ะครับมาเรามาเริ่มต้นกันขำๆขออภัยนะครับบางครั้งอาจจะพูดกุกกักนิดนึงนะผมไม่ได้เตรียมสคริปต์เลยพูดสดอย่างเดียวตอนนี้ผมจะไม่สอนนะครับว่าไอ้ส่วนของไฟล์ edit พวกนี้มันคืออะไรครับผมไม่สอนนะครับคือไปศึกษาเองดีกว่าเพราะมันใช้งานจริงไม่ค่อยได้หรือผมไม่เคยใช้ก็ไม่รู้นะอะล่ะคำสั่งหลักๆที่ผมใช้นะครับจะมีคำสั่ง pen นะครับ pen ก็คืออะไร pen คืออะไรเดี๋ยวผมตั้งเลเยอร์ใหม่ pen คือเป็นอย่างเงี้ยที่ผมสร้างมันคือดินสอนะครับดินสอแล้วก็มี marker นะครับ marker คืออะไร marker คือสิ่งที่ผมใช้ร่างครับร่างรูปตัวละครครับผมอาจจะสร้างประมาณนี้แล้วบางคนก็ถามว่า pen กับไอ้เนี่ย pen กับ marker มันต่างยังไงการให้น้ำหนักของสีจะต่างครับสังเกตนะครับว่า marker จะให้สีที่จางมากกว่า pen นะครับผมกดในน้ำหนักที่เท่ากันนะไอ้2ตัวนี้ผมกดน้ำหนักที่เท่ากันนะครับอย่ามามั่วเพราะผมกดจางอันไหนอ่อนกว่านะแล้วก็มี brush ครับ brush นี้จะเป็นส่วนของการลงสีเดี๋ยวบาดการลงใช้ในการลงสีนะครับการลงสีอาจจะเป็นสีผมหรือสีอะไรก็ตามนะครับ water คือการเกลี่ยสีครับเกลี่ยสีสมมุติว่าเรามีสีนี่สีน้ำเงินสีแดงมือปนๆกันไปนะครับเราสามารถใช้ water เนี่ยช่วยกันเกลี่ยสีสองสีนี้ให้มันกลืนกันได้นะซึ่งผมก็พยายามฝึกเกลี่ยอยู่จนเกลี่ยไม่เก่งอันนี้คือ example ที่ดีเฉยๆอย่าเข้าใจผิดว่าผมทำได้แค่นี้อ้าวเวและกูเอาล่ะสำหรับคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งซึ่งผมว่าเมาส์หนูคนรู้ไว้คือคำสั่งที่ใช้ในการตัดเส้นนะครับเอาล่ะครับสำหรับคนที่ต้องการตัดเส้นอันนี้ครับรบกวนน้องๆไปดูทางนี้ครับอย่าแปลกใจนะครับที่พาแนลผมอยู่นี้นะพาแนลมันอาจจะเป็นอย่างนี้คือผมไปตั้งในส่วนของเลยทูบาร์ด้านบนนะเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันอยู่นี่ใช่ผมติ๊กตรง show layer panel to rise นะอย่างแรกครับน้องๆกดที่นี่ครับตรงนี้ new line work layer นะครับซึ่ง new line work layer ขอไปจะเป็นส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเส้นนะครับหลักๆสำหรับน้องๆเมาส์หนูมีอะไรบ้างจะมีนี่ครับคำสั่ง curve กับ line edit แปลว่า pressure wing eraser อะล่ะเราไปดูกันอย่างแรกนะครับน้องๆต้องไปลด opacity ของรูปที่เราวาดก่อนนะซึ่งน้องๆ อาจจะวาดมาจากกระดาษหรือว่าในคอมสดๆแล้วแต่แรงลด opacity ก่อนครับลด opacity ตรงนี้ครับลดให้เส้นมันจางลงให้จืดจางไว้เวละกูอะล่ะจางจางลงไปโอเคเราไปที่ line work 1ครับlayer line work ที่เราสร้างไว้นะทำอะไรอย่างแรกผมเริ่มตัดเส้นนะครับตัดเส้นดวงตาใช้คำสั่งนี้ครับ lineจะเป็นเคิร์ฟก็ได้นะครับไม่ว่าครับไอ้นี่คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวดีกว่าผมใช้ไลน์ครับในการตัดผมคลิก
หนึ่งทีตรงไหนก็ได้ครับพลิกปุ๊บผมลากเลยครับลากเลยลากอีก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 จึ๊บ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 เย่จะทำหนุนด่วนแล้วกันนะจะได้ประหยัดเวลาพอผมเสร็จกดคลิกขวาครับปึ๊บเสร็จแล้วแต่ว่าสมมุติไอ้เชี่ยตรงเนี้ยแม่งแบบไม่สวยไอ้สาดเอ้ยกด edit ครับเย่ edit แล้วเราเอามาไปจิ้มจึ๊บเราขึ้นที่ได้ด้วยโอ้พระเจ้าจอร์ดยอดมากอีกสัตว์ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดปุ่ม delete ครับอุ้ยเชี่ย delete ปุ่มไหนวะไอ้สัตว์อ๋อกดAltinate ครั้งครับ Altinate ครั้งครับ Altinate ครับแล้วก็กดที่ปุ่มที่เราไม่ต้องการนะไอ้จุดที่เราไม่ต้องการนะปึ้งจุดนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดเราต้องการสร้างใหม่เราก็แค่คลิกจึงมันจะขึ้นมาเองเอาล่ะสำหรับการตัดเส้นพวกผมครับลายผมพวกนี้เราเอาไปคำสั่ง curve ครับ curve yeah แล้วผมก็ทำเหมือนเดิมครับแต่ว่าสังเกตนะครับว่าเส้นมันจะโค้งตามแนวเรานะครับเห็นไหมครับใช่แต่ข้อเสียของแม่งคืออะไรดูนี่เห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องแม่งเคิร์ฟจริงๆไอ้ห่าวิธีแก้คืออะไรผมก็นั่งตัดเส้นทีครับเส้นลงมาครับตัดเส้นลงมาอึ๊บเสร็จแล้ว1เส้นจึ๊บ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 โอเค example ให้ดูขำๆนะอย่าซีเรียสเอาล่ะต่อมาคำสั่งหนึ่งสังเกตบางคนครับที่ใช้เมาส์หนูเส้นเขาพลิ้วเหมือนใช้เมาส์ปากกาวาดเลยทำยังไงอยากรู้จริงๆคำสั่งนี้ครับวิงเวทโอ้ยเชี่ยอ่านภาษาอังกฤษตัดเฟลผมคลิกครับคลิกที่จุดที่ต้องการให้เส้นมันพลิ้วนะครับคลิกปุ๊บเฮ้ยไม่เป็นอย่างนี้ no ขออภัยครับคำสั่งผิดกดอันนี้ครับโอเคเป็นอันนี้ปะโอเคใช่ตรงนี้นะครับขอโทษครับไอเวทคือเปลี่ยนขนาดเส้นนะขอโทษขออภัยจริงผมมึนๆใช้คำสั่งนะครับ pressure อ่านถูกว่ากูเหี้ยแล้วผมก็กดจุดครับกดจุดที่ต้องการนะครับให้น้ำหนักมันน้อยลงนะผมจะเร่งไป200หรือว่าจะลดลงค่อยๆลดลงยิ่งค่าน้อยเส้นยิ่งพลิ้วนะครับสังเกตนะครับว่าเส้นผมเริ่มพลิ้วแล้วเห็นไหมเริ่มพลิ้วแล้วพลิ้วปุ๊บลดลงอีกให้จางไปเลยเย่จางเห็นไหมโอเคอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้สังเกตนะครับเส้นก็พีความพลิ้วไหวแบบเชี่ยโอเคเห็นไหมอ้าวเหรอครับเห็นไหมครับไม่ง่ายเอ้ยไม่ใช่ไม่ยากขออภัยไม่ยากครับที่จะศึกษาโปรแกรมนี้เพราะโปรแกรมนี้มันโปรแกรมที่เล่นง่ายสบายนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop หรือว่าโปรแกรมสไตล์ Paint นะครับถ้าเป็นคำถามที่ไม่แอดวานซ์มากจนเกินไปผมสามารถตอบได้นะสามารถ PM มาทาง YouTube หรือว่าจะไปถามผมใน Facebookก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสไว้ในดีsubscription ด้านล่างนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับรายการ Otaku Gamer นะครับกับผมนายตักเบิร์กนะครับโอ้ยต้องขอตัวเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ